สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคลิปนี้ผมเอาบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนลงเว็บไซต์ไทยโพสต์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2564มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหัวข้อคือว่าด้วยเรื่องนายกโง่คุณเปรวสีเงินเขียนไว้แบบนี้ครับเห็นดาราระบาดไวโพสต์ว่างงเป็นประชาชนแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนฉีดอ่านแล้วสงสารจับใจก็อยากบอกเธอว่ามีนะมีทำไมจะไม่มีไปที่กรมปศุสัตว์แถวแถวพญาไทไปเลือกเอาเลยจะเอาวัคซีนฉีดควายหรือฉีดแรดมีให้เลือกเยอะแยะรับรองเข็มเดียวอยู่ภูมิต้านทานเชื้อกระแดะพุ่งพรวดสำหรับผมในนามประชาชนคนโรคมากแต่ไม่มากเรื่องเขามียี่ห้อไหนให้ฉีดก็ฉีดยี่ห้อนั้นส่วนคนที่เกี่ยงมีไอ้นี่จะเอาไอ้นั่นก็รอไอ้นั่นไปส่วนผมชอบไอ้นี่ยังไม่อยากซี้แงแกขอฉีดก่อนละกันบายบายปูนปูนได้เลิกแอสตราเซเนกามาแล้วผลิตในประเทศเราเองโดยโรงงานสยามไบโอเซนที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ทรงวางรากฐานเป็นทางอนาคตไว้ให้เราทุกคนมั่นใจได้ประเทศไทยไม่ขาดแคลนวัคซีนมีฉีดให้ทุกคนต่อเนื่องไม่ขาดตอนตั้งแต่31พฤษภาคมเป็นต้นไปวัยหนุ่มสาวเฒ่าแก่รู้ตัวว่าอายุ18ปีขึ้นไปก็ไปลงทะเบียนฉีดไว้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นตั้งแต่7มิถุนาตะลุยลงเข็มทั่วล่ารอบแรกคนแก่ขอก่อนต่อด้วยหนุ่มสาวจะครบคนละ2เข็มก็ลอยกระทงพอดีต้องเข้าใจด้วยนะใช่ว่าฉีด2เข็มแล้วจะมีภูมิคุ้มกันนิรันดรสัก6เดือนมันก็อ่อนฤทธิ์ต้องฉีดเติมเรื่อยๆเพราะอย่างนี้ถึงบอกว่าพวกเราคนไทยโชคดีมีสยามไบโอแซนผลิตวัคซีนฉีดได้ตลอดถ้าทุกอย่างราบเรียบตามแผนที่วางไว้เข้าไตรมาส4คือตั้งแต่ตุลาไปโควิดน่ะมันยังไม่ไปแต่ว่าการระบาดน่าจะคลี่คลายหายใจถึงสะดือกันได้ที่พูดเพราะเห็นคนหวังดีต่อบ้านเมืองชนิดไม่เลือกฤดูกาลสลับหน้าออกมาไล่นายกประยุทธ์ออกไปทุกวันสมมตินายกบ้าจี้หรือเทน้ำข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวสะบัดตูดไปจริงๆโลกไม่แตกหรอกแต่เหมือนรถบัสคันหนึ่งมุ่งหน้าสู่ยอดเขาหิมาลัยท่ามกลางผู้โดยสารที่เมามันอารมณ์เต็มคันรถทะเลาะตบตีกันตลอดทางโชเฟอร์ขับไต่ขึ้นไปตามทางไหลเขาซับซ้อนริมเหวคนโดยสารเกิดรำคาญบอกจอดขับมาตั้ง7ปีไต่มา7ปากเหวไม่ถึงสะอโนดาสักทีเปลี่ยนคนขับใหม่ดีกว่าจะให้จอดมันก็จอดได้จะเปลี่ยนคนขับใหม่มันก็เปลี่ยนได้จะไม่ถามว่าริมปากเหวอันหนาวเหน็บบนทางไหลเขาแคบมันควรไหมและจะเอาใครที่ไหนมาทำหน้าที่ขับแทนแต่จะถามว่าตกลงจะเอากันแบบนี้แน่หรือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์จะเอากันอย่างนั้นใช่ไหมไม่สนวันเวลานานแค่ไหนก็ได้ในการเลือกใช่ไหมกติกาวิธีการที่จะเลือกใหม่ตกลงกันแล้วใช่ไหมมีอะไรการันตีว่าใหม่จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนเดิมแล้วมีอะไรรับประกันว่าเปลี่ยนตอนนี้แล้วทุกอย่างจะดีกว่าเดิมถ้าไม่ดีแถมเลวลงใครรับผิดชอบและรับผิดชอบแบบไหนนี่แค่คำถามพื้นฐานจะเห็นว่าการตกลงกันใช้เวลา1เดือนก็ถือว่าเร็วแล้วเกรงแต่ว่าจะฆ่ากันตายซะก่อนเท่านั้นและเข้ารัฐสภาแค่ขั้นถกกันผ่านอีกเดือนก็ยังไม่เห็นแสงจากปลายอุโมงค์ยิ่งขั้นโหวตตัวด้วยแล้วต่อให้3โลกยังตอบไม่ได้ว่าจะไปลงตัวเบ็ดเสร็จถึงขั้นนั้นเดือนไหนปีไหนเอาล่ะสมมุติเลือกได้คนใหม่แทนประยุทธ์สะใจนั้นคงสะใจแน่แต่ที่จะชิบหายแน่ๆอันเป็นผลสืบเนื่องจากกบเลือกนายหน้าไหนใครจะรับผิดชอบออกมายืนชู3นิ้วให้สัตย์ปฏิญาณสิท่ามกลางสารวนกับการเลือกนายกคนใหม่การที่ทิ้งปัญหาบ้านเมืองเฉพาะหน้าคาไว้ทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจทั้งล้มเจ้าทั้งมีคนจะเอาประเทศไปจิ้มก้องไอ้กันคิดหรือไม่ว่าปัญหาและสถานการณ์นั้นมันจะหยุดรอนายใหม่ได้อย่างที่พวกรักชาติไม่เลือกฤดูกาลประสานคิดพูดกันจังประยุทธ์โง่ไม่บอกเป็นนายกผมว่าไม่โง่นะลองถามดูแล้วว่าใครเป็นพ่อบิ๊กแดงนายกตอบถูกนะบิ๊กจอร์ดไม่ใช่บิ๊กสุสรุปได้ว่านายกประยุทธ์ฉลาดอย่างน้อยก็ฉลาดกว่าพวกจานท่าพระจันทร์ก็ใช้ได้แล้วและพูดกันจังประยุทธ์เป็นนายกนานตั้ง7ปีแล้วเบื่อ7ปีไม่เห็นนานเลยนายลีเซียนลุงเป็นนายกสิงคโปร์
ระบบเลือกตั้งมาตั้งแต่2547จนถึงวันนี้2564ร่วม20ปีแล้วแป๊บเดียวเองก็ไม่เห็นคนสิงคโปร์เขาโหวตเลยตรงกันข้ามบางคนไทยด้วยซ้ำกลับชื่นชมว่าเขาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ากว่าประเทศตัวเองงั้นก็ต้องให้นายกประยุทธ์เป็นอีกสัก10ปีเท่านายลีเซียนลุงแล้วดูสิบ้านเมืองไทยจะเจริญก้าวหน้าแบบเขาได้ไหมนี่ขนาด7ปีนะเห็นข่าวเมื่อวานนายกประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยติดอันดับ7ประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดของเอเชียในเอเชียมีตั้งร่วม50ประเทศนายกโง่ๆสามารถใช้เวลาไม่ถึง7ปีนำพาประเทศไปอยู่อันดับ7ถ้าให้เป็นนายกอีก10ปีดูสิโทนับกับนางสับปะรดแรดนางสัมปะแรดมันจะอกแตกตายที่ไหนแล้วกับสมเด็จอัครมหาเดเสนาบดีเดโชฮุนเซนเป็นนายกกัมพูชามาตั้งแต่2532ถึงปีนี้กี่ปีแล้วล่ะผมนับไม่ถูกฮุนเซนคงโง่จริงๆเพราะถ้าฉลาดนายกฮุนเซนต้องเป็นสัมภเวสีลอยไปลอยมาหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้แล้วจริงไหมไม่เชื่อไปถามโทนับกนังสัมปะแรดดูเห็นแต่ละคนออกมาเสนอรัฐบาลแห่งชาติบ้างเพื่อชาติบ้างเลือกนายกใหม่ด้วยวิธีการอเนกนิกรสโมสรสมมุติบ้างการพูดมันง่ายอเนกนิกรอะไรในนั้นต้องถามนิกรจำนงว่าเขาโอเคไหมหรืออเนกนาวิมูลก็คงไม่รับแน่แต่ถ้าคนพูดหยุดขยื่นภูเขาซะบ้างบางทีอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นเท่าที่ฟังแนวทางคนอยากเปลี่ยนตัวนายกสังเกตดูวิธีการตามที่พูดกับที่ใจต้องการให้ทำมันแย้งกันเองพิลึกคือที่เสนอนั้นมันพูดตามตำราประชาธิปไตยกินได้พูดได้แต่ทำให้เป็นตามนั้นน่ะยากและไม่หวังประโยชน์สิ่งที่เขาอยากให้เป็นไปตามนั้นมันกระเดียดแล้วแนวทางเผด็จการอุดมการณ์มากกว่าจึงจะสร้างบ้านสร้างเมืองได้จริงก็นี่แหละประชาธิปไตยปากอยากใจอยากอุดมการณ์จริงๆน่ะจะเผด็จการหรือประชาธิปไตยมันไม่ใช่สาระประชาธิปไตยอุดมกินนั่นแหละจึงดัดจริตพากันไปนี่เป็นบทความที่คุณเปรวศรีเงินนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้นะครับบนเว็บไซต์ของไทยโพสต์นะครับเรียกว่าถ้าอ่านแล้วคิดตามก็เจ็บแสบพอสมควรสำหรับบทความของไทยโพสต์นะฮะของคุณเปรวศรีเงินที่ว่าด้วยเรื่องนายกโง่คุณผู้ชมก็ลองเอาไปคิดลองเอาไปวิเคราะห์แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณเปรวศรีเงินเขียนแล้วก็ให้ข้อคิดนั้นจริงเท็จประการใดถ้าพลเอกประยุทธ์โง่นะครับก็ต้องบอกว่าเวลานี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาณเวลานี้เราไปถึงไหนต่อไหนแล้วเราพัฒนาไปไหนต่อไหนแล้วแต่คนบางคนนั้นอาจจะโง่กว่าพลเอกประยุทธ์หรือไม่ถึงนั่งหลับตาแล้วมองไม่เห็นอะไรมัวแต่มานั่งไล่นายกจนตัวเองนั้นไม่รู้จะทำอะไรนะครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ